ครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์แชนแนลอาร์แอลนะครับก็ขณะนี้อยู่ด้านหลังนะฮะอยู่อำเภอหาดใหญ่นะฮะแถววิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์นะครับหาดใหญ่ในนะสิแถววัดเทศบาล5นะเอ้ยเทศบาล5หรือเปล่าเทศบาล5นะสิมีทางตลาดหาดใหญ่ในนะสิมาอัพสิทธิ์ถนนทางกันนะฮะผมขอขึ้นไปถนนหลักแล้วกันนะ FC ขับช้าๆนะในซอยนะอันตรายนะอุบัติเหตุเด็กๆเดินข้ามถนนครับระวังด้วยนะครับวันนี้วันอาทิตย์เอ้ยวันจันทร์นะโทษทีลืมไปนะเนี่ยบริเวณนี้มีตลาดด้วยนะวันนี้พายเอฟซีทุกคนมาเวียนดูนะฮะแถวเซตนี้แล้วกันชุมชนบางหักนะครับ FC นี่ฮะถนนสาครมงคลนะ FC นี่ถนนเรียบคลองนะหาดใหญ่ในนะ FC นี่เป็นไงบ้างลองดูนะแบตเตอรี่ร้อนหรือเปล่าระดับร้อนหรือเปล่านะก็วันนี้วันที่30นะครับสิงหาคม2564นะครับก็วันนี้มาซื้อของฝากมานะกับมาให้เด็กๆเรียนออนไลน์กันอยู่นะฮะเสกเกิดอะไรขึ้นบริเวณนี้นี่ขณะนี้อยู่ที่สาธารณสุขหาดใหญ่นะฮะด้านซ้ายของเราจะเป็นตลาดน้ำหาดใหญ่นะปิดไปแล้วนะ FC นี่บริเวณนี้นะเหลือเชื่อนะ FC ปิดไปแล้วปิดไปแล้วเพราะว่าไม่ไหวนะไม่ไหวนี่นะด้านหลังของตึกเหล่านี้นะบอกประกาศอยู่นะบอกขายอยู่นะ FC แต่ว่าตลาดน้ำปิดไปแล้วนะเหลือเชื่อนะ FCนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสุสานของเนี่ยกูโบปากีสถานนะมัสยิดปากีสถานนะ FC เนี่ยกำแพงนี้นะ FC โอ้กระจกร้อนนะ FC โทรศัพท์เยอะร้อนหรือเปล่านะแต่ผมก็เปิดแอร์แล้วกันนะฮะนี่บริเวณนี้สามารถที่จะมาดูน้ำช่วงฝนน้ำท่วมนะตรงนี้มีสวนหย่อมนะปิดไปแล้วนะห้ามวางให้เช่านะ FC ตรงนี้จะเป็นแบบสวนที่นะช่วงน้ำท่วมน้ำอะไรนะหรือว่าวันสงกรานต์นะหรือว่าลอยกระทงนะ FCมีบันไดลงไปนะครับสินี่ฮะโอเคนะฮะอ่ะวันนี้ผมพามาดูเวียนรอบข้างนอกนะไก่ใต้น้ำตรงไปนะ600เมตรนะครับสินี่สถานีรถนครหาดใหญ่ครับ3กิโลนะ3กิโลเส้นนี้แถวนี้ก็เรียกว่าชุมชนบางหักนะฮะเส้นนี้เวลาปิดถนนนะเวลาสงกรานต์นะปิดถนนแล้วก็จอดรถที่ข้างหน้าแล้วเดินเข้ามานะที่วงเวียนเมื่อกี้ที่มีน้ำเมื่อกี้นะคลองบางหักนะฮะก็จัดอีเวนต์ไปเลยนะในการทำกิจกรรมแต่ช่วงนี้โควิดนะครับคงจะเงียบนะ
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเนี่ยไก่ใต้น้ำเลยแล้วนะเอฟซีนี่วันนี้ว่างๆนะไพ่เอฟซีทุกคนมาดูบรรยากาศนะนี่นี่กับภาษามิตรภาคที่9นะเอฟซีตรงไปนะครับข้างหน้าจะมีกราฟิกไรท์นะไฟเขียวไฟแดงนะเอฟซีถ้าตรงไปก็นะไปหมู่บ้านไปสะพานหลังรถไฟนะตอนนี้กำลังทำอยู่นะฝั่งนู้นนะเอฟซีแต่ว่าถ้าเลี้ยวซ้ายไปชุมชนบางแคบนะเลี้ยวขวาเข้าในเมืองหาดใหญ่นะเอฟซีนี่ผมขอเวียนรอบแล้วกันนะเอานะขอเลี้ยวขวาแล้วกันนะตรงไปก็ได้นะขวาก็ได้ซ้ายก็ได้ได้หมดให้ FC เอาละถึงไหนละจะเลี้ยวซ้ายอีสี่แยกนะแยกอะไรเขาเรียกเนี่ยถนนลาดอุทิศนะฮะก็คือเส้นที่ตัดกับเรานะเลี้ยวซ้ายอยากไปโรงเรียนนานาชาตินะเซาเทิร์นนะหาดใหญ่นะผมขอเลี้ยวซ้ายดูนะครับสินี่ถนนลาดยินลาดอุทิศนะครับสิเลี้ยวซ้ายไปนี่ผมจะเข้าถนนลาดอุทิศนะนี่ฮะถนนนี้ฮะจากด้านหน้าไปถึงข้างหน้านะนี่ที่นี่รับฝากรถรายเดือนรายวันนะนี่จอดได้ป่ะอ๋อนี่ฮะโอเคนะครับหนัวข้างหน้านะโรงเรียนนานาชาติเซาเทิร์นหาดใหญ่นะครับ FC วันนี้ไป FC ทุกคนนะนี่ช่างนาดหาดใหญ่กับนี่ที่เขียนป้ายอ่ะวันนี้วันอาทิตย์นะปิดนะนี่ซูเปอร์เด็กริมนะนี่สายเบิร์นนะช่างหน้าหาดใหญ่นะปิดนะช่วงนี้โอเคนะฮะปามาเวียนแถวนี้แล้วกันนี่นานาชาติครับนี่นานาชาตินะฮะตรงนี้เลยนะโอ้ตรงนี้ถมดินหมดแล้วนะเอฟซีคงจะสร้างบ้านหรือสร้างอะไรสักอย่างนะมันเป็นดินพุนะแล้วก็พยายามเติมนะเป็นกำแพงโอ้พยายามสร้างกำแพงด้วยนะเอฟซีคงจะเป็นหมู่บ้านนะมันก็คุ้มเหมือนกันนะตรงนี้นะสูงกว่าถนนนะประมาณสัก20เซนนะก็ถือว่าโอเคนี่นะปาริชาตินะร้านอาหารนะนี่ไปต่อนะนี่ขับไปเรื่อยๆนะนี่ชุมชนนะตัวชนต้องจากบางฮักมาแถวสะพานดำตรงนี้นะครับสิขับช้าๆนะเพราะเด็กๆนะอันตรายนะนี่แล้วซ้ายก็ไปชุมชนสะพานดำนะครับสิผมขอตรงไปแล้วกันนะวันนี้ไปสิมาอ้อมนะนี่ขับไปเรื่อยๆนะพยายามวิ่งตามเส้นป่านะครับสีมันเป็นเส้นหลังนะครับสีโอ้เลิกมาเร็วมีการจอดซ้ายขวานะทำให้มันแคบไปนะก็ใจเย็นๆนะครับสีนี่โรตีบังลินะฮะแต่ส่วนมากเขาจะขายของหน้าบ้านกันหมดเลยนะครับสีเผื่อใครสนใจเผื่อใครจะกินอะไรนะไม่สามารถไปขายตลาดนะหรือว่าไปรวมกลุ่มกันขายในอาเซียนเทรดหรือที่ห้างดังๆนะขอห้ามขายนะกลัวโควิดนะครับ FC ช่วยๆกันนะนี่ฮะสะพานสายลุงนะที่ขอบจะมีสีนูนะทาสีนะให้มันสวยงามนะ FC นี่ก็ขณะนี้เข้าชู่ชุมชนโชคสมาน5นี่เส้นนี้เลยนะ FC เส้นนี้ชุมชนโชคสมาน5
ข้างหน้าจะมีไฟแดงนะเลี้ยวซ้ายนะจะไปเข้าไปในโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับสิโรงพยาบาลหาดใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อใครสนใจนะขอคลิปไปทำมิวสิกวิดีโอนะหรือว่าขอคลิปไปอย่าลืมค่าใช้จ่ายด้วยนะครับในการเดินทางนะเอาล่ะชุมชนก็อยู่อ่อนแข็งๆนะครับ FC ยังไม่ร้อนยังไม่ร้อนนี่ช่างเอกหาดใจนะทำอะไรอยู่นะช่างเอกเอาล่ะไฟแดงนะกราฟิกไลท์นะนี่26วิ25วิแล้วนะครับ FCนะ15วิก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะเป็นกำลังใจนะฮะนี่ขอบคุณนะครับร้านนี้ได้งานแล้วนะสิมีอ่ะคนก็ขายของหน้าบ้านนะไม่จำเป็นต้องไปที่ในตลาดนะครับหรือว่าไปที่เกิดคลัสเตอร์นะขายหน้าบ้านกันนะมีอะไรก็ไม่ต้องไปที่ร้านนะร้านก็เสียค่าที่ค่าอะไรนะสิบางคนก็เนี่ยขายหน้าร้านเลยนะหน้าบ้านเลยนะสิก็ถือว่าคนที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการกันได้นะขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามนะครับ FC ขอบคุณนะครับ